การทำงานก็คือเวลามีเสียงมาตกกระทบเนี่ยด้านบนเนี่ยมันก็จะทำให้ไดอะแกรมอ่ะสั่นแล้วก็จะทำให้ขนลวดเนี่ยสั่นด้วยนะครับแล้วมันก็จะแปลงเหมือนกับแปลงสัญญาณออกมาเป็นคลื่นเสียงอีกทีนึง1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 3สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องไมโครโฟนนะครับไมโครโฟนนะครับจะมี2ชนิดนะครับชนิดแรกก็จะเป็นไมค์ไดนามิกนะครับตัวสีดำที่ผมถืออยู่นี่นะครับตัวนี้ก็จะเป็นไมโครเดนเซอร์นะครับทั้ง2ชนิดเนี่ยมันทำงานแตกต่างกันนะครับวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับเจ้าไมค์ทั้ง2ตัวนี้กันว่ามันมีการทำงานอย่างไรและแตกต่างกันอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็เหมาะกับการใช้งานแบบไหนนะครับผมใช่ครับอุปกรณ์วันนี้นะครับที่เราเอามาใช้ก็จะมีไมโครโฟนนะครับเป็นไมค์ไดนามิกทอมนะครับรุ่น TSK 1และไมโครโฟนทอมนะครับไมโครเดนเซอร์รุ่น TSK 8890นะครับแต่ก่อนอื่นเราต้องมารู้จักไมค์ก่อนนะครับว่าไมค์คืออะไรไมโครโฟนเนี่ยทั้ง2ชนิดเนี้ยง่ายๆก็คือมันจะเป็นอุปกรณ์ที่รับคลื่นเสียงพลังงานกลแปลงเป็นพลังงานไฟฟ้านะครับเข้าใจง่ายๆก็คือมันจะรับเสียงจากที่เราพูดหรือเสียงจากธรรมชาติเสียงจากอะไรก็แล้วแต่แปลงเป็นพลังงานไฟฟ้าให้เราได้ยินกันนะครับหลักๆของการทำงานมันก็จะแตกต่างกันเดี๋ยวเรามาฟังหลักการทำงานของไมค์ไดนามิกก่อนนะครับว่ามันมีการทำงานอย่างไรหลักการทำงานของเจ้าไมค์ไดนามิกตัวนี้นะครับเจ้าไมค์ตัวนี้ด้านในมันจะมีเขาเรียกว่าเป็นไดอะแกรมแล้วก็มีขนลวดพันรอบแม่เหล็กอยู่นะครับการทำงานก็คือเวลามีเสียงมาตกกระทบเนี่ยด้านบนเนี่ยมันก็จะทำให้ไดอะแกรมอ่ะสั่นแล้วก็จะทำให้ขนลวดเนี่ยสั่นด้วยนะครับแล้วมันก็จะแปลงเหมือนกับแปลงสัญญาณออกมาเป็นคลื่นเสียงอีกทีนึงให้เราได้ยินกันซึ่งไมค์ตัวนี้มันจะรับย่านเสียงได้หนักแน่นแล้วก็แบบได้เยอะกว่ามันจะไม่เซนซิทีฟหรือว่าความรู้สึกเยอะเร็วเหมือนไมโครเดนเซอร์นะครับไมค์ตัวนี้ก็จะเอาไว้สำหรับร้องเพลงหรือใช้ในงานกลางแจ้งทั่วไปได้นะครับหรือเอาไว้อัดเครื่องดนตรีต่างๆหรือแม้กระทั่งเป็นกองหรืออะไรอย่างเงี้ย มันก็จะรับแรงกระแทกของเสียงได้ดีกว่าเพราะแผ่นตัวไดอะแกรมในเนี้ยมันจะมีความหนาค่อนข้างหนากว่าไมโครเดนเซอร์นะครับและการทำงานมันก็จะประมาณนี้นะครับส่วนไมโครเดนเซอร์นะครับไมโครเดนเซอร์จะไม่มีขดลวดหรือว่าแม่เหล็กนะครับผมไมโครเดนเซอร์ก็จะมีไดอะแกรมเหมือนกันนะครับก็เป็นแผ่นกลมๆบางๆมากๆเลยนะครับผมและหลังจากไดอะแกรมนะครับก็จะเป็นแบ็กเพลทนะครับหรือว่าเอาง่ายๆก็คือแบตเตอรี่นะครับผมเพราะว่าไมค์ประเภทนี้ก็ต้องใช้ไฟเลี้ยงนะครับหรือว่าแฟนทอม48โวลต์นั่นเองเวลาเราเสียบสายไมค์อย่างเดียวเนี่ยเราจะต้องปล่อยไฟด้วยนะครับจากคอมพิวเตอร์หรือว่าจากตัวกล่องแฟนทอมหรืออะไรก็ได้นะครับจากบนมิกเซอร์ก็มีมันจะไม่มีขดลวดหรืออะไรนะครับก็จะใช้ไฟฟ้าเลยเมื่อเสียงไปกระทบไดอะแกรมทำให้ไดอะแกรมสั่นนะครับผมไอตัวแบ็กเพลทที่อยู่ด้านหลังไดอะแกรมเนี่ยมันก็จะรับรู้ได้ทันทีเลยว่ามันมีการสั่นแล้วมันก็จะแปลงเป็นสัญญาณไฟฟ้าทันทีเลยนะครับผมไมค์ประเภทนี้ก็เลยรับเสียงได้ไวนะครับแม้กระทั่งเสียงลมหายใจเสียงแอร์แล้วก็รับย่านเสียงได้มากกว่าด้วยครับผมโอเคเดี๋ยวต่อไปผมจะจำลองสถานการณ์นะครับของไมค์ทั้ง2ตัวนี้เป็นสถานการณ์เดียวกันก็คือจะพูดแล้วก็ให้เอิร์ธเล่นกีตาร์หรือตีแฉหรือทำอะไรก็ได้ที่มันมีเสียงอยู่รอบข้างแล้วเรามาดูกันว่าไมค์2ตัวนี้มันจะรับเสียงออกมาแล้วเป็นแบบไหนบ้างอุปกรณ์นะครับที่เราจะต่อกับไมค์ทั้ง2ตัวนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ไวเลสนะครับของ XY นะครับรุ่น U3C นะครับเอามาเสียบไปตรงนี้เลยนะครับซึ่งเจ้าตัวนี้มันก็จะมีไฟเลี้ยงในตัวอยู่แล้วมันก็จะสามารถจ่ายไฟปล่อยแฟนทอมไปเลี้ยงไมค์คอนเซอร์ได้ส่วนเจ้าตัวนี้มันไม่มีไฟเลี้ยงก็คือปกติเสียบแล้วก็ใช้ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยไป1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 31 2 3 1 2 3 1 2 3ทดสอบเสียงไมค์ไดนามิก1 2 3 1 2 3ทดสอบเสียงไมค์ไดนามิกรุ่น TSK 1 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3ทดสอบเสียงไมค์โคเดนเซอร์ทอม TSK 8890 1 2 3 1 2 3 1 2 31 2 3 1 2 3ครับผมก็ได้ชมไปแล้วนะครับสำหรับการทดลองนะครับทั้งไมค์ไดนามิกแล้วก็ไมโครเดนเซอร์นะครับเป็นไงครับหลังจากเราทดลองก็ตามที่เราบอกเลยนะครับว่าไมค์ไดนามิกอันแรกก่อนนะครับไมค์ไดนามิกก็รับเสียงได้น้อยรับเสียงได้เฉพาะไอ้ที่เจาะอยู่ใกล้ๆปากเท่านั้นนะครับผมส่วนเสียงรบกวนก็จะไม่ค่อยมีไมค์ประเภทนี้ก็จะมักใช้ในพวกนอกสถานที่นะครับอย่างเช่นในผับในบาร์ที่แบบนักร้องเขาร้องหรือว่าอัดกลองสแนร์อย่างเงี้ยที่มันมีแรงกระแทกเยอะๆครับผมใช่ครับเพราะไมค์ตัวนี้มันค่อนข้างที่จะรับแรงสั่นสะเทือนของเสียงเนี่ยได้แรงได้หนักสามารถไปอัดอย่างที่เอิร์นบอกอัดเครื่องดนตรีได้เลย
ส่วนตัวนู้นน่ะก็มันจะรับเสียงค่อนข้างที่จะไวมากๆไม่ว่าจะเป็นเสียงสูงกลางต่ำมันจะค่อนข้างที่จะรับเข้ามาเยอะจากที่ได้ยินกันไปเมื่อกี้ก็จะเห็นว่าไมค์ตัวนี้มันจะได้ยินโอ้เสียงทั้งเสียงกีตาร์ทั้งเสียงตีแฉค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรเข้ามาตีกับเสียงที่ผมพูดยังไมค์คอนเดนเซอร์ตัวนี้จำพวกคอนเดนเซอร์ที่ต้องมีไฟเลี้ยงเนี่ยเขาจะใช้อยู่ในห้องอัดหรือในสตูในที่ที่มีเสียงค่อนข้างที่จะน้อยถ้าใช้ข้างนอกหรือกลางแจ้งเนี่ยโอ้โหมันก็อย่างที่เห็นไปเข้าแย่ๆเลยนะครับก็มันก็จะมีหลักการทำงานของไมค์สองชนิดประมาณนี้นะครับแล้วไมค์แต่ละตัวเนี่ยเหมาะกับใครบ้างครับโอเคอย่างตัวแรกก่อนเลยตัวแรกเนี่ยจะเหมาะสำหรับนักร้องที่เอาไปร้องดนตรีเล่นดนตรีกลางคืนร้องสดหรือว่าเป็นงานกลางแจ้งต่างๆก็เหมาะสำหรับใช้ตัวนี้มันจะได้ไม่มีเสียงอื่นมารบกวนนอกจากว่าเสียงของเจ้าตัวที่ร้องเองอย่างที่บอกมันจะรับคนเดียวมันไอ้ที่รอบๆเนี่ยมันจะไม่เข้าแน่นอนส่วนไมค์ตัวนี้ก็เหมาะกับคนที่อยากจะทำคัฟเวอร์หรือว่าแคสเกมต่างๆนะครับที่อยู่ในห้องคนเดียวเงียบๆไม่มีใครเข้ามาแบบวุ่นวายนะครับ มันก็จะได้เสียงที่ดีแล้วก็ที่ชัดใช่ย่านเสียงมันจะรับแบบได้ชัดเจนเลยนะครับแล้วก็แนะนำอุปกรณ์เสริมสำหรับไมค์คอนเดนเซอร์อีกสักหนึ่งอย่างก็จะเป็นแผ่นกรองลมนะครับก็จะมี2แบบแบบแรกก็จะสวมไปเลยอีกแบบหนึ่งก็คือป๊อปฟิลเตอร์นะครับทำไมต้องมีก็เพื่อว่าเวลาเราพูดไปเนี่ยมันอาจจะมีเสียงแบบอะไรแบบนี้ได้แม้กระทั่งเสียงน้ำลายเจ้าแจ้อะไรพวกเนี้ยใช่อย่างที่บอกว่ามันรับได้หมดกลางต่ำมันรับได้หมดรับได้ค่อนข้างที่จะละเอียดกว่าไมค์ไดนามิกเยอะนะครับเวลาใช้งานก็ต้องระวังนิดนึงแต่ถ้าอัดไปได้สะอาดเนี่ยคุณจะได้เสียงที่มีคุณภาพมากแน่นอนครับใช่เลยได้เสียงที่ดีมีคุณภาพแน่นอนแล้วครับครับผมก็ทั้งหมดนี้ก็เป็นการใช้งานนะครับของไมค์ทั้ง2ตัวนี้ว่าใช้งานเหมาะกับใครยังไงสถานการณ์แบบไหนนะครับคลิปนี้เราได้รู้ว่ามันทำงานยังไงมันคืออะไรไปแล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปเนี่ยจะมาทดสอบที่ว่าไมค์2ตัวเนี้ยเวลาเอาไปร้องเพลงเดียวกันเล่นกีตาร์หรือเล่นดนตรีเครื่องอื่นๆเนี่ยโดยใช้ไมค์2ตัวเนี้ยแล้วเราลองมาฟังกันว่าเสียงมันจะเป็นยังไงบ้างก็คือเล่นเหมือนกันเลยแต่เอาไมค์จับทั้ง2ตัวเอามา VS กันให้เห็นจะๆเลยใช่เพื่อเป็นแนวทางสำหรับเพื่อนๆหลายๆคนที่อยากจะเลือกซื้อเอาไปใช้ประเภทนี้ประเภทนี้อาจจะนึกภาพไม่ออกเดี๋ยวเรามาทำให้ดูกันเลยสำหรับวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับสวัสดีครับ